ในการจะเปลี่ยนไฟล์ brochure.ai นะครับให้เป็น JPEG เนี่ยค่อนข้างมีความซับซ้อนกว่างานอื่นๆนะครับเพราะว่างานโบรชัวร์นี่มีการดึงรูปเข้ามาใช้ด้วยนะครับดังนั้นเนี่ยครูจะสอนการเปลี่ยนไฟล์ brochure.ai นะครับให้กลายเป็น JPEG นะครับในการเวลาเราทำนะครับไฟล์โบรชัวร์นะครับของครูเนี่ยเซฟใหม่นะครับเป็นอีกชื่อหนึ่งนะครับคือเป็น id underscore brochure underscore outside แล้วก็ inside นะครับเพราะมันจะมีทั้ง outside และ inside อยู่ในไฟล์ AI นี้นะครับเวลาเราทำนะครับให้เราไฟล์นะครับผมก่อนอื่นนะครับให้เราลบไฟล์ที่เป็น inside ออกไปก่อนนะครับลบไปอันที่หนึ่งนะครับอันที่สองแล้วก็อันที่3ลบออกไปก่อนนะครับผมแล้วเราก็ไปที่ไฟล์นะครับแล้วก็ save as แล้วก็เปลี่ยนเป็น eps นะครับสำคัญนะครับเปลี่ยนเป็น eps นะครับแล้วเนื่องจากตรงนี้เห็นไหมครับเรามีแต่ outside หมดเลยนะครับให้ลบคำว่า inside ออกไปนะครับให้ลบคำว่า inside ออกไปนะครับให้เหลือแต่เป็น id underscore brochure underscore outside นะครับ .eps นะครับแล้วกด savenะครับแล้วก็เป็น Illustrator CS3 EPS นะครับ format TIFF 8 bit นะครับผมแล้วก็คลิกตรงติ๊กตรงนี้ต้องติ๊กให้ครบตามนี้นะครับแล้วก็คลิกโอเคนะครับแล้วเครื่องก็จะดึงภาพต่างๆให้อยู่ในไฟล์นี้นะครับที่เคยลิงก์ไว้มันก็จะดึงเข้ามาอยู่ในไฟล์นี้กลับมาที่ไฟล์ Photoshop นะครับเมื่อกี้เราทำเจ้า animal ทิ้งไว้นะครับผมแล้วก็เซฟนะครับอันนี้ถ้าเกิดเรากดเซฟเนี่ยจะเซฟเป็น Photoshop นะครับซึ่งจริงๆไม่จำเป็นนะครับก็ไม่ต้องเซฟเลยนะครับอ่ะเปลี่ยนใหม่นะครับไปที่ไฟล์ new นะครับแล้วก็ id นะครับแล้วก็ brochure แล้วก็ underscore นะครับ outside นะครับ photo นะครับ portrait 4x6อันนี้ขอโทษนะครับต้องเปลี่ยนเป็น landscape 4x6นะครับแล้วก็ width นะครับ6 height 4 resolution 300นะครับโหมด RGB background white นะครับแล้วก็คลิกโอเคแล้วเราก็ดึงไฟล์มานะครับเป็นไฟล์แล้วก็ place นะครับแล้วก็เลือกตัวที่เป็น EPS นะครับสัญลักษณ์ EPS ก็จะเป็นสีขาวๆแบบนี้นะครับแล้วก็มีรูปเวกเตอร์วาดอยู่ข้างในนะครับก็เป็น id underscore brochure underscore outside .eps นะครับแล้วคลิก place พอคลิก place ปุ๊บเนี่ยนะครับเห็นไหมครับมันก็จะมาเต็มนะครับทางด้านซ้ายกับด้านขวาเนี่ยมันจะเหลือเป็นสีขาวๆหน่อยนึงไม่เป็นไรนะครับผมจริงๆครูอยากให้ย่อเข้ามาอีกนิดนึงด้วยนะครับย่อเข้ามาอีกนิดนึงเพราะเวลาไปปริ้นจริงเนี่ยนะครับอาจจะมีการตกขอบได้นะครับเพราะว่าอาจจะปริ้นเล็กกว่าไฟล์นะครับพอเราคลิกย่อให้มันเล็กลงนะครับเวลาย่ออย่าลืมกด Shift นะครับแล้วก็จะย่อลงไปในจุดศูนย์กลางก็อย่าลืมกด Alternate ค้างไว้พร้อมด้วยพร้อมกันไปเลยนะครับเมื่อเราพอใจกับขนาดนี้แล้วให้ดับเบิลคลิกนะครับนะครับมันก็จะเป็นการวางภาพลงไปนะครับแล้วก็อย่าลืม Save File นะครับเป็นไฟล์ Save As นะครับเราไม่ Save เป็น Photoshop นะครับเราต้อง Save เป็น JPEG นะครับก็จะเป็น underscore id underscore brochure underscore outside .jpeg นะครับแล้วคลิก save นะครับ maximum นะครับคลิกโอเคเอาละครับเสร็จแล้วนะครับต่อมานะครับเราจะทำด้านในนะครับด้านในนะครับเราให้กด undo นะครับมันจะคืนด้านในออกมานะครับกด undo 3ครั้งนะครับแล้วก็ลบด้านนอกออกนะครับลบด้านนอกออกนะครับแล้วก็Save as นะครับจากเมื่อกี้ outside นะครับเปลี่ยนเป็น inside นะครับ .eps นะครับแล้วคลิก save คลิกโอเคนะครับกลับมาที่ Photoshop นะครับผมแล้วเราก็ file นะครับแล้วก็ place เลือกส่วนที่เป็น outside นะครับ eps inside นะครับขอโทษแล้วก็ epsนะครับไฟล์มันก็จะถูกดึงเข้ามานะครับเราก็ปรับนะครับย่อขนาดไฟล์นะครับอย่าลืมกด Shift นะครับแล้วก็ Alternate นะครับให้มีขนาดใกล้เคียงกับของเก่าเมื่อกี้นะครับแล้วก็ดับเบิลคลิกครับผม
นะครับคลิกเลเยอร์หน่อยนึงนะครับคลิกเลเยอร์นะครับแล้วก็ซ่อนนะครับซ่อนเลเยอร์เก่านะครับก่อนหน้านี้มันจะได้ไม่ซ้อนกันนะครับเห็นไหมจะซ้อนกันมันจะเห็นขอบนิดนึงนะครับนะครับแล้วเราก็ save as นะครับ jpeg นะครับแล้วก็จาก outside นะครับเปลี่ยนเป็น inside แล้วก็คลิก save นะครับ maximum นะครับแล้วคลิก ok นะครับเราลองมาดูนะครับที่โฟลเดอร์นี้นะครับเราจะเห็นว่ามี outside นะครับผมแล้วก็ inside นะครับสวยงามนะครับเท่านี้แหละครับเป็นการ save โบรชัวร์นะครับให้เป็น jpeg ทั้งด้านนอกและด้านใน